อ่านเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษการอยู่ในสังคมไม่ว่าจะที่บ้านโรงเรียนหรือชุมชนทุกคนมีโอกาสพบบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน ในสังคมปัจจุบันเรามักจะพบเด็กที่มีความต้องการพิเศษจำนวนมากขึ้นจึงน่าจะได้ทำความรู้จักกับเด็กเหล่านี้กลุ่มที่หนึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่อง ในการเรียนรู้มีความบกพร่องในเรื่องการฟังการพูดการอ่านการเขียนการให้เหตุผลและการคิดคำนวณโดยมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพทางสติปัญญาของเขาเด็กกลุ่มนี้มักมีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวร่วมด้วยและอาจมีปัญหาด้านทักษะทางสังคมและปัญหา ทางจิตใจทำให้ขาดความมั่นใจในตนเองและเกิดปัญหาในการปรับตัวกลุ่มที่สองเป็นเด็กสมาธิสั้นมีความผิดปกติทางสมองอาการจะปรากฏ ตั้งแต่ก่อนอายุสามขวบทำให้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมอารมณ์การเรียนและการเข้าสังคมกับผู้อื่นอาการที่บ่งชี้ว่าเด็กมีสมาธิสั้นคือสนใจสิ่งใดไม่นาน หุนหันพลันแล่นวู้วามและซุกซนไม่อยู่นิ่งปัญหาของเด็กทั้งสองกลุ่มนี้สามารถแก้ไขได้เพียงแต่คนรอบข้างพ่อแม่ครูผู้ใหญ่และเพื่อนที่อยู่ใกล้คอยดูแล ให้กำลังใจให้มีโอกาสพัฒนาไปสู่สภาวะปกติให้มากที่สุดมีเมตตาจิตระมัดระวังไม่ทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองขาดความสามารถการตั้งฉายาหรือล้อเลียนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้เด็ก ขาดกําลังใจในการเอาชนะความบกพร่องเหล่านั้นดูหน้าต่อไปนะครับ